ี้นะคะเกดก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเรื่องผีนี้เนี่ยเกดก็หยิบมาจากเรื่องของจอยระดาที่เกดเขียนไปนะคะชื่อว่าฝันสีเลือดนะคะสำหรับใครที่อยากอ่านนะคะแบบเรื่องของเกดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถไปโหลดแอปจอยระดาแล้วก็มาอ่านในฝันสีเลือดได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเกดคือบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเกดเอาออกมาเล่าเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ไม่ได้คิดจะลบหลู่หรือว่าอะไรนะคะเพราะส่วนตัวก็เป็นคนที่กลัวแต่ก็เห็นจนชินเข้าใจปะเรื่องนี้นะคะเกดให้ชื่อเรื่องว่าบ้านพักนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเกิดประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็คือเกดเนี่ยไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะก็มีพ่อแม่เพื่อนพ่อนะคะแล้วก็น้องแก้มพี่เกตตี้วินเกดนะคะแล้วก็ลุงแล้วก็เพื่อนพ่ออีกกลุ่มนึงที่รออยู่ที่ชลบุรีนะวันนั้นเนี่ยก็คือเราอ่ะเดินทางตั้งแต่ปากช่องนะคะไปจนถึงชลบุรีพอไปถึงชลบุรีก็ประมาณ2ทุ่มได้แล้วอ่ะก็ไปนั่งกินหมูกระทะร้านเพื่อนพ่อนะคะหลังจากนั้นก็คือเราก็ออกไปทะเลกันกลับมาก็ประมาณแบบ4ทุ่มแล้วอ่ะ4ทุ่มกว่าๆนะคะก็เลยโอเคแม่ก็เลยบอกว่าจะเปิดบ้านพักที่นี่ไหมก็คือให้เพื่อนพ่อเป็นคนเปิดบ้านพักให้หรือจะออกไปหาข้างนอกก็คือออกไปหาเองซึ่งเกดก็มองว่าเฮ้ยมันดึกแล้วนะเราจะไปหาบ้านพักที่ไหนได้ไม่รู้ว่าออกไปแล้วเนี่ยเราจะเจอบ้านพักหรือเปล่าเราจะเจอที่ให้พักหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาชลบุรีคือเราตั้งใจที่จะไปพัทยาแต่ว่าพ่ออยากมาหาเพื่อนพ่อก็เลยบอกแม่ว่าโอเคแม่นั้นให้เพื่อนพ่อเปิดบ้านพักให้เลยละกันอ่ะก็เปิดมีทั้งหมดน่าจะมีประมาณ3หรือ4หลังนี่แหละเกดไม่แน่ใจนะคะก็คือที่รู้ๆมาก็คือมีแม่กับพ่อแล้วก็ลุงนอนหลังนึงแล้วก็เกดพี่เกตตี้วินนอนหลังนึงแล้วก็เป็นน้องแก้มกับพ่อน้องแก้มหลังนึงแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนพ่ออีกหลังนึงก็รวมไปเสร็จน่าจะเป็น4หลังนะคะทั้งหมดก็คือว่าพี่สาวในเกดก็คือมีวุฒิภาวะที่ดูแลเด็กๆดูแลน้องได้ก็คือโตแล้วเนาะแม่ก็เลยไว้ใจให้พี่เกตตี้เนี่ยเป็นคนดูแลเกดกับวินนะคะซึ่งเกดกับวินก็ไม่ได้นอนด้วยกันนะคือเรานอนแยกกันนะคะก็เอาของเข้าไปเก็บในบ้านพักคือเกดเป็นคนนึงนะที่เวลาไปไหนอะแล้วแบบเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะรู้ว่าที่นี่อยู่ได้นะที่นี่อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะอะไรคือเป็นคนที่แบบไม่รู้มันเป็นอะไรแต่มันจะแบบรู้สึกได้ว่าแบบที่นี่แม่งอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ค่ะเกดเข้าไปหยิบที่พักเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้าไปฟึบมองเข้าไปในห้องแล้วรู้สึกแบบอึดอัดอะรู้สึกอึดอัดมากเลยแล้วก็แบบที่นี่แม่งไม่น่าอยู่แบบไม่อยากอยู่เลยอะคือมันไม่อยากอยู่เลยซึ่งเราก็ไม่พูดอะไรคือเราก็รู้อยู่ในใจแต่เราก็ไม่พูดกับใครเลยนะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยเล่าตอนเช้าละกันเนาะว่าแบบว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะคือเรารู้ว่ามันมีอ่ะแต่แค่แบบเราแบบไม่อยากพูดเพราะว่ากลัวว่าแบบพี่สาวกับวินจะกลัวเพราะว่าส่วนตัวคือเราเป็นคนไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นอ่ะแต่วินกับพี่สาวเป็นคนที่กลัวผีมากเข้าไปเสร็จปุ๊บเหยียบเข้าไปปุ๊บอยู่กันสักพักนึงก็เริ่มพูดเริ่มวิจารณ์กันเรื่องที่พักว่าแบบเตียงแข็งมากเลยแล้วก็แบบเอามือต่อยเตียงบ้างต่อยกำแพงบ้างอะไรนะคะทั้งวินทั้งพี่เกตตี้เลยนะซึ่งเกตก็คือยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้พูดอะไรเพราะเรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วไงว่าแบบที่นี่มันมีอะไรอะแต่แค่แบบเราไม่พูดเราไม่วิจารณ์เราก็แบบขำไปนะคะเกดก็เปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปกินหมูกระทะนะคะข้างนอกก็คือออกไปกินอีกรอบนึงก็คือเป็นร้านของเพื่อนพ่อใช่ปะก็ออกไปกินกลับมาทีก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นิดๆนะคะตีหนึ่งนิดๆกลับเข้ามาด้วยความที่เราออกไปแล้วเลยเกดยังไม่ได้อาบน้ำคือยังไม่มีใครอาบน้ำเลยนะคะเกดก็เลยแบบอาสาขออาบน้ำก่อนคนแรกแต่ว่าขอขั้นนิดนึงก็คือจะอธิบายเรื่องของห้องนะคะคือปกติเวลาที่เราไปบ้านพักเกดไม่แน่ใจนะว่าที่พักที่อื่นเป็นไหมแต่ว่าบ้านพักที่นี่ก็คือมุดอันนี้เป็นฝั่งที่นอนนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันเนี้ยคือห้องน้ำที่เท่ากับตัวบ้านเลยอ่ะคือเท่ากับตัวบ้านเลยอ่ะแล้วแบบปกติเวลาที่เกดไปที่พักอ่ะคือห้องน้ำจะแบบเล็กแค่นี้แบ่งครึ่งนึงหรืออย่างนี้แบ่งครึ่งนึงอะไรเงี้ยหรือเป็นอีกตัวนึงเลยแบบอยู่นอกห้องอะไรเงี้ยคือแกก็ไม่เคยเห็นห้องน้ำที่ทำแบบเท่าตัวบ้านขนาดนี้เลยนะชักโครกจะอยู่ตรงนี้ที่อาบน้ำจะอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะคะแกก็แบบอาสาขออาบน้ำก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าไปทะเลมาก่อนแล้วรู้สึกว่าหัวมันมากตกโอเคตัดสินใจว่าจะสระพอไม่ไหวแล้วเพราะว่าหัวเหนียวมากก็เลยโอเคนะสระผมเราก็อาบน้ำสระผมตามปกติซึ่งห้องน้ำไฟมีแค่เนี้ยไฟมีนิดเดียวอ่ะแต่ว่าแบบห้องใหญ่มากอ่ะคือเข้าใจฟิลปะมันอยู่ตรงกลางอ่ะไฟอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นมันก็จะสว่างแต่ตรงกลางอ่ะแล้วตรงริมฝั่งนู้นกับริมฝั่งเนี้ยที่เกดอาบน้ำมันก็จะมืดๆคึมๆหน่อยใช่ปะเกดก็เลยแบบเปิดเพลงโอเคเปิดเพลง
ปิดฟับวางไว้เด่นมากเลยนะโทรศัพท์ไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องโทรศัพท์ได้วางเก๊ก็ไปอาบน้ำพอไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บกำลังเอาน้ำชโลมหัวฟึบเพลงดับงงมากเลยเพลงหยุดดีๆเพลงดับซึ่งอันเนี้ยคือเกมไม่ได้เขียนลงไปในจอยนะว่าแบบเพลงมันดับเกดก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คงคิดว่าโทรศัพท์มันดับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่โทรศัพท์มีปัญหาตรงที่แบบเปิดโหมดพลังงานต่ำไว้แล้วมันจะแบบมีล็อกหน้าจอแบบอัตโนมัติ30วิใช่ป่ะแล้วมันก็จะดับไปเองซึ่งอันเนี้ยก็คือดับไปเองเกดก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็อาบน้ำสระผมฟึบเสร็จเราก็เช็ดผมแล้วเป็นคนที่เช็ดผมแบบไม่ได้เช็ดข้างหน้าคือจะเช็ดข้างหน้าก่อนแล้วก็ก้มลงไปแล้วก็เช็ดใช่ปะเราก็ก้มเช็ดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมึงอยากก้มนานเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเงยขึ้นมาปุ๊บมองดูในกระจกแล้วก็เช็ดผมมองดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่เกดอ่ะนี่ไม่ใช่เกดอ่ะแบบเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่กูอ่ะเนี่ยไม่ใช่เกดอ่ะร่างกายเป็นเกดหน้าตาเป็นเกดผมเป็นเกดแต่สายตาไม่ใช่เหมือนมีใครมายืนทับเราอยู่อ่ะแบบไม่ได้เข้าสิงหรือว่าอะไรนะแต่เหมือนมีคนมายืนทับซ้อนเราอยู่อ่ะแล้วแบบสายตาออกเลยว่าแบบไม่ใช่เกดอ่ะในกระจกคือไม่ใช่สายตาอธิบายยังไงไม่รู้นะแต่มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะคือสายตาแบบอ้างว้างแบบอ้างว้างจริงๆอ่ะอุ๊ยพูดไปแล้วมันขนลุกอ่ะจริงๆคือแบบกลัวมากคือนั่นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ใกล้ชิดมากเลยเขามายืนทับซ้อนเราเลยเหรอเนี่ยรีบเช็ดผมใส่เสื้อผ้าแล้วรีบออกไปเลยอยากเล่ามากอยากเล่าให้แบบให้พี่สาวเขาวินฟังมากแต่ก็แบบกลัวเขากลัวกันก็เลยแบบไม่เป็นไรเก๋ก็เลยโอเคออกไปนั่งเล่นเกมพี่สาวหลับแล้วโอเคก็นั่งเล่นเกมกับวินสักพักนึงก็เล่นไปจนถึงประมาณตีสองตีสามได้ประมาณตีสามนี้แล้ววินก็บอกว่าเธอนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นแล้วก็เดินทางแต่เช้าเดี๋ยวจะไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแยกย้ายกันไปนอนพอนอนเสร็จปุ๊บเราเห็นผู้หญิงเดินอยู่ปลายเตียงแล้วไม่ได้เดินแบบเดินช้าๆแล้วหยุดนะไอหยุดแล้วจ้องมันยังไม่น่ากลัวเท่าเดินไปเดินมาแล้วเดินเร็วมากเดินแบบเดินไปเดินมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หัวมุมห้องอ่ะแล้วคือเราเห็นอ่ะแล้วเราแบบโอ้ my god กูจะทำยังไงดีวะแบบพยายามข่มตาหลับก็หลับไปเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามารีบอาบน้ำเก็บของนั่งบนโซฟาแล้วก็ถามเลยรู้สึกแปลกๆกันไหมเกดก็ถามอีกรู้สึกแปลกๆกันไหมซึ่งพี่สาวเกดจะเป็นคนที่ไม่มีเซนเลยแบบไม่มีเลยเขาบอกก็ไม่นะก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งวินก็โต้เกดมาทันทีเลยฟึบมาว่าแบบอืมใช่รู้สึกเหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยเห็นใครไม่รู้อ่ะเป็นผู้หญิงยืนอยู่มุมห้องอ้าวกูก็เห็นตกใจแบบตกใจจริงๆคือแบบวินก็เห็นนะซึ่งเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้คิดไปเองแน่ๆคือเพราะวินก็เห็นเหมือนกันซึ่งวินเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนส์ขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคือแบบวินเห็นน่ะแล้วเกก็แบบตกใจเกก็แบบใช่เขาเห็นเธอเขาเห็นใครไม่รู้มาเดินอยู่ปลายเตียงเดินไปเดินมาแล้วก็แบบไปหยุดอยู่มุมห้องอ่ะแล้วก็ยืนมองเราอ่ะคือแบบเกก็เล่าให้วินฟังแล้ววินบอกใช่เมื่อคืนเนี่ยกว่าจะนอนได้ก็ยากเหมือนกันนะวินก็พูดอย่างนี้เกก็เล่าทุกอย่างให้ฟังไปว่าเกเจออะไรในห้องน้ำไปบ้างหลังจากเล่าเสร็จเท่านั้นแหละทุกคนเก็บของทุกคนเก็บทุกอย่างหมดเลยไม่เข้าไปในห้องน้ำกันอีกเลยอ่ะแล้วแบบออกจากที่พักขึ้นรถไม่อยู่แล้วคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆก็จบไปกับเรื่องนี้นะคะก็โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด follow IG ให้เกดด้วยละกันเนาะแบบเกดเชื่อว่าทุกคนในนี้ก็ต้องอยู่ YouTube แต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าเกดทำช่อง YouTube แล้วนะคะก็คือช่อง YouTube เกดเนี่ยชื่อว่า Gracie นะคะยังไม่แน่ใจว่าจะทำช่วงเล่าเรื่องผีดีไหมแต่ว่าก็มาลองทดลองเล่าใน IG ก่อนนะคะใน IGTV ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อว่าผลตอบรับดีอะไรงี้ก็อาจจะเอาไปลงใน YouTube ต่อนะคะโอเคก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่หรือเปล่าเกไม่แน่ใจแต่เกเจอกับตัวเองคือเล่าไปแล้วขนลุกไปรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนยังไงไม่รู้โอเคก็นะคะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย